จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เมสซี่ติดโผ6นักเตะเก็บชัยชนะเกมทีมชาติเกิน100นัดเผย6นักเตะที่สามารถเก็บชัยชนะจากเกมทีมชาติได้แตะหลัก100เกมโดยสตาร์อาร์เจนตินาเพิ่งกลายเป็นนักเตะรายล่าสุดที่เข้าทำเนียบนี้เลียวเนลเมสซี่ติดโผนักเตะที่สามารถเก็บชัยชนะเกมทีมชาติได้แตะหลัก100เกมโดยจนถึงตอนนี้มีนักเตะแค่เพียง6คนเท่านั้นที่ทำได้ดังนี้เซคิโอรามอสทีมชาติสเปนชนะ131ครั้งอิเคคาซิยัสทีมชาติสเปนชนะ121ครั้งคริสโตโรนัลโดทีมชาติโปรตุเกสชนะ113ครั้งอันเดสกวาราโดจากเม็กซิโกชนะ102ครั้งชาบีอันเดสจากสเปนชนะ100ครั้งเลโอนีลเมสซี่จากอาร์เจนตินาชนะ100ครั้งนัสเซอร์เคเลฟี่ประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงออกมาร้องให้ยูฟ่าตรวจสอบการใช้คันโยกทางเศรษฐกิจของบาร์เซโลนาถามว่ามันยุติธรรมไหมไม่ผมว่ามันไม่ยุติธรรมและมันถูกกฎหมายหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจยูฟ่าควรต้องทำอะไรบางอย่างกับบาร์ซ่าและเกี่ยวกับการใช้คันโยกทางการเงินของพวกเขาหากยูฟ่าอนุญาตเคสนี้ทีมอื่นๆก็จะทำแบบเดียวกันยูฟ่านั้นมีกฎระเบียบของพวกเขาและผมเชื่อว่าพวกเขาจะต้องทำการตรวจสอบเรื่องนี้อเลสซานดรามิโดรวิชหัวหอกตัวเก่งทีมชาติเซอร์เบียยิงครบ50ประตูในนามทีมชาติได้เร็วกว่าคริสเตียโนโรนัลโดและเมสซี่มิโดวิชเพิ่งทำประตูปิดท้ายให้เซอร์เบียบุกชนะนอร์เวย์ 2-0 ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม B เมื่อวันอังคารที่27กันยาที่ผ่านมาทำให้คว้าแชมป์กลุ่มสำเร็จและได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเอในฤดูกาลหน้าประตูล่าสุดจากดาวยิงฟูแลมคือประตูที่50ในการลงเล่นให้กับเซอร์เบีย76นัดนั้นตั้งแต่ติดทีมชาติครั้งแรกในปี2013เมื่อเทียบสถิติกับซูเปอร์สตาร์แห่งยุคปรากฏว่ามิโดวิชยิงครบครึ่งร้อยได้เร็วกว่าโรนัลโดที่ทำได้ในการเล่นทีมชาติโปรตุเกส114นัดขณะที่เมสซี่ทำได้ในนัดที่107กับทีมชาติดาวเตะวัย28เพิ่งทำแฮตทริกพาแข้งเซิร์ฟเอาชนะสวีเดน 4-1 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ยิงรวม10ประตูจาก9นัดเมื่อรวมกับผลงานในระดับสโมสรที่ยิงให้ฟูแลม6ประตูจาก7นัดในฤดูกาลนี้มีการเปิดเผยว่า5ลีกใหญ่ของยุโรปเจอปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลที่ผ่านมาถึง 20%มีรายงานดังกล่าวออกมาโดยฮาวเดนบริษัทประกันภัยของสหราชอาณาจักรที่ระบุในฤดูกาลนี้บรรดานักเตะจาก5ลีกใหญ่ยุโรปมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นกว่า 20% หากเทียบกับซีซั่นที่แล้วกรณีดังกล่าวไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ยังส่งผลทางการเงินของสโมสรซึ่งเชื่อว่ามีความเสียหายกว่า610ล้านยูโรหากแจกแจงอาการบาดเจ็บลงมาพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตำแหน่งกองหน้าและเป็นนักเตะที่มีอายุมากกว่า30โดยพรีเมียร์ลีกเจอปัญหาบาดเจ็บมากที่สุดมีนักเตะบาดเจ็บกว่า 1,231 รายและส่งผลต่อค่าใช้จ่าย219ล้านยูโรรองลงมาคือลาลิก้าสเปนได้รับความเสียหาย130ล้านยูโรที่น่าสนใจคือลีกเอิงแม้จำนวนค่าเสียหายจะมีเพียง80ล้านยูโรแต่ครึ่งหนึ่งเป็นของแปรแชร์ 40.7 ล้านยูโรทำให้แปรแชร์เป็นหนึ่งในทีมที่เจอผลกระทบมากที่สุดตามด้วยเรอัลมาดริด 40.3 ล้านยูโรและบาร์ซ่า 33.2 ล้านยูโรที่ต้องแบกค่ารักษาในจำนวนมหาศาลปัญหาดังกล่าวฮาวเดนระบุมาจากการเพิ่มโปรแกรมทีมชาติของยูฟ่าโดยเฉพาะรายการเนชั่นลีกที่ถูกเพิ่มมาในปี2018ซึ่งอนาคตในปี2024มีแนวโน้มเพิ่มโปรแกรมในยุโรปมากกว่าเดิมนอกจากนั้นฟีฟ่ายังเล็งมีแผนเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถือเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาโดยตลอดระหว่างองค์กรฟุตบอลระหว่างประเทศและตัวแทนของสหภาพนักเตะโดยฝ่ายหลังต้องการให้ลดจำนวนเพื่อรักษาสภาพร่างกายผู้เล่นนอกจากนั้นยังมีการเสนอช่วงหยุดพักซีซั่นให้มากกว่าที่ผ่านมาอีกด้วย